7:18 น.อย่าเครียดผมจะปิดท้ายไปดูไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่ดำเนินสะดวกราชบุรีนักข่าวไปพบกับท่านเจ้าอาวาสได้ข่าวว่าที่นี่มีตัวตึงไอ้เบิ้มหมาตัวตึงพระท่านนำไปพิสูจน์คว้ากุญแจรถสตาร์ทกระบะของวัดไอ้เบิ้มปรากฏตัวกระโดดขึ้นไปยืนจะกล้าฝากระโปรงแล้วมันตรวจราชการไปรอบวัดก็ตรวจงานไปรอบวัดไปดูบรรยากาศนี้แล้วมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงมาไอ้เบิ้มก็กระโดดคือมันชอบการขึ้นรถตรวจงานแบบนี้แล้วช่วงหน้ากลับมาเรื่องราวเช้านี้ครับคิดป่ะอ๋ออันนี้ถ้าขึ้นแล้วเวลาไปก็จะไปอย่างเงี้ยไปด้วยกันบอกข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ได้ท่านผู้ชมต้องดูตอนพระท่านสตาร์ทรถก่อนเอาตอนสตาร์ทรถสิสตาร์ทรถปังนะค่ะนะกระโดดขึ้นเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพี่ท่านบอกว่ายังไงต้องไปค่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เก่งขนาดนี้คือมันยืนไม่เก่งมันโซเซไปตามแรงเหวี่ยงแต่ไม่นานหลวงพ่อบอกวิทยายุทธมันเพิ่มสูงขึ้นมันยืนได้อย่างมั่นคงองอาจลาดตระเวนไปกับลูกศิษย์วัดดูแลความเรียบร้อยของวัดทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นกลางวันอากาศร้อนมันจะหลบเข้าไปตากแอร์เย็นฉ่ำอยู่ในห้องประชาสัมพันธ์ของวัดขนาดเดียวกันมันเป็นสุนัขที่เจ้าของเอามาฝากวัดไว้แต่นี่พูดแบบสุภาพเอามาทิ้งเพราะมันไม่ถูกกับแมวค่ะมันไม่ถูกกับแมวก็แปลว่ามันโดนทิ้งก็แหละแต่เบิ้มมันไม่สามารถจะใส่ปลอกคอได้เพราะมันกัดเสียหายหมดก็เลยเอาจีวรเอาจีวรมาพันคอเป็นหมาวัดแล้วปรากฏมันเป็นเรื่องแปลกจีวรเอาเก่าๆเอามาถักเป็นปลอกคอตั้งแต่นั้นมามันไม่เคยถอดปลอกคอเลยเพื่อจะได้เห็นอันนี้คนบอกนะข้านี่แหละมาวัดตัวจริงเดี๋ยวกลับมาโอ้โหสุดยอด